สวัสดีครับพี่นุคลาสสิกนุครับวันนี้พี่นุมีแขกรับเชิญจากช่องไมเมสวนครับวู้สวัสดีครับผมผมจากช่องไมเมสวนครับผมพิชิตครับผมวันนี้เรามีหนุ่มๆ2คนจากไมเมสวนนะครับมาสนุกในคลิปของเราเดี๋ยววันนี้นะครับพี่นุจะทําคลิปสนุกๆนะครับเป็นการ DIY ชุดชูชีพจากขวดน้ำอัดลมหรือขวดโค้งนั่นเองนะครับเดี๋ยว2คนเนี้ยจะต้องทำกับพี่นุด้วยพอทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องลงแม่น้ำจริงกันด้วยนะครับว่าชุดเนี่ยมันจะลอยน้ำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวถามน้ำหนักก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่55ครับผม55แล้วคนเนี้ย58ครับ58ส่วนพี่นุนะครับ80นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใครทำแล้วจะลอยแล้วใครทำแล้วจะจมนะครับเดี๋ยววันนี้2คนเนี่ยหุ่นดีมากเดี๋ยวเราจะให้เขาถอดเสื้อด้วยตอนที่ใส่เสื้อชูชีพนะครับเดี๋ยวเราไปทำชุดชูชีพกันเลยดีกว่าไปนี่คือขวดโค้กที่เราใช้ทำแพนะครับแพขวดโค้กนะครับได้ดูไหมคลิปที่พี่ทำแพได้ดูครับผมดูใช่ไหมโอ้โหเจ๋งเจ๋งเรามาใช้ต่อคลิปนี้นะครับตั้งแต่อาบน้ำโค้กจนทำแพจนถึงคลิปนี้ได้3คลิปแล้วนะใครบอกว่าเราใช้ของไม่คุ้มนะเดี๋ยวเราจะเอาขวดโค้กมัดตัวแล้วเอาใครก่อนดิไม่เป็นสวนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่นุ๊กคนสุดท้ายแล้วกันมาเริ่มเลยนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่แขนของไม่เป็นสวนก่อนแล้วกันนะครับทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดันไว้ให้แน่นนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะเรา3คนก็ติดขวดเรียบร้อยแล้วนะครับของพี่นุ้นเนี่ยจะใช้ขวดเยอะมากกว่าเขานิดนึงนะครับส่วนพี่ชิดเนี่ยได้ขวดน้อยของไม้เป็นส่วนเขาก็พอดีนะอย่าเรียกว่าพี่ชิดได้ขวดน้อยครับพี่เหลือให้เขาแค่นั้นครับ เดี๋ยวเราจะไปลองลอยน้ำกันนะครับที่แม่น้ำปิงเหมือนเดิมนะครับ3คนดูว่าใครจะรอดและใครจะไม่รอดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่นุ้นแล้วก็ไม้เป็นส่วนแล้วก็พี่ชิดด้วยนะทุกคนไปให้น้องๆทายมาว่าใครจะรอดไม่รอดแล้วกันเชียร์ใครก็พิมพ์ชื่อคนนั้นมาเลยนะครับแม่นเท่อะลอยน้ำเลยพี่แต่งร่างกันละใช่ครับคุณเรื่องอย่างนั้นฝากช่องไหมฮะฮะฝากช่องก็อุ้ยไม่ได้พี่อ๋อไม่ได้เหรอไปไปไม่ได้ฝากช่องนะฮะมาครับตอนนี้ทุกคนเราก็ลำบากนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาที่เดิมนะครับที่เราเอาทำโมลินมาเล่นนะครับเอาละทุกคนตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่ท่าน้ำแล้วนะครับนี่ครับเอามาสัมภาษณ์พี่ไม้เมสวนแล้วก็พี่ชิดก่อนว่ารู้สึกยังไงครับอ่ะ
พี่ไม้เมสวนก่อนแล้วกันโหนี่นะครับเพื่อนคือแบบเราบินได้เลยครับอึดอัดไปหมดเลยอะตอนนี้จะลงน้ำเรารู้สึกเสียวไหมกลัวไหมไม่เสียวนะครับผมคิดว่ามันลอยได้ครับเพื่อนปกติเราลอยอย่างนี้มันก็ลอยได้ครับผมโอ้เยอะขนาดนี้มันลอยได้อย่างแน่นอนเลยเอาพี่ชิดเป็นไงรู้สึกเหมือนเป็นไอรอนแมนครับคิดว่าจะลอยได้ไหมได้ครับได้สบายนะให้พี่ชิดเนี่ยลงก่อนนะครับพี่นุลงคน2แล้วก็เดี๋ยวพี่กบลงคนที่3หลังจากนั้นถ้ามันยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นมาแล้วก็ลงพร้อมกันทีเดียว3คนได้โอเคไปเลยครับครับ1 2 3เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับว้าวลอยลอยไม่รู้แล้วครับลอยเข้าฝั่งได้ไหมได้ได้ไหมเข้าฝั่งก่อนก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเป็นตาของพี่นุนะครับเดี๋ยวมาดูว่า80โลเฮ้ยเมื่อกี้เขากี่โลนะ50 58 58มันเบาไงแต่เรา80โลครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะลอยได้หรือเปล่านะครับโอ้ยหมดหลุดแค่หนึ่งกว่านะครับเพราะว่าทีมงานมัดไม่แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราสวมมาไปใหม่ครับได้โอเคไปเราต่อไปให้ไม้เมสวนบ้างครับโอ้โหสบายไปไหนนะไม่กลับเข้าฝั่งไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่นุไม้เมสวนแล้วก็พี่ชิดจะลงพร้อมกัน3คนนะครับโอเคเดี๋ยวกดไลค์ให้ด้วยนะครับไลค์ครับผมมาเอานับนะ1 2 3เริ่มคลิปอยู่ก็มีการตกเป็ดนะครับนี่ครับเฮ้ยคือไม่พอใจอะไรเนี่ยฮะแชมป์อันนี้แชมป์ประเทศไทยนะเนี่ยแชมป์ประเทศไทยครับผมครับมือวางเบ็ดอันดับหนึ่งคือตอนเนี้ยเบ็ดติดติดปลาตัวใหญ่ครับตรงนู้นนะครับติดต่อครับนู่นติดปลาหรือติดผักสรุปอันนี้แล้วกันเนี่ยว่ามันใช้ได้จะบอกว่ามันใช้ได้ดีด้วยนะครับผมว่าแค่นี้มันก็ใช้ได้ดีแล้วครับผมนี่นี่เห็นไหมมันแบบเป็นร่มชูชีพได้อ่ะครับผมใช่ใช่เป็นเสื้อชูชีพได้เสื้อชูชีพนี่ครับผมแค่นี้ก็ลอยได้แล้วตรงขานี่ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าตรงขาเนี่ยมันจะได้แบบเอาไว้ดันน้ำเฮ้ยวู้สุดยอดเราต้องไม่น้อยหน้านะครับเดี๋ยวจะตีลังกาในขณะที่ใส่เสื้อชูชีพเลยแล้วกันเอ้า1 2 3ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะไป Subscribe ช่องไม้เมสวนด้วยนะช่วยได้ไปช่วยได้จ้ะตอนนี้จะ1ล้านซับแล้วนะครับใช่ครับผมก็มีคลิปสนุกๆนะครับทำอาหารแปลกๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็พี่นุก็ไปถ่ายคลิปที่ช่องไม้เมสวนด้วยนะครับเป็นเมนูอะไรก็ต้องไปติดตามดูนะครับติดตามครับผมไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ
Bye.